เอปิกมีบักรถด้วยที่เป็นอมตะนะเห็นละหาทำอะไรพวกเนี้ยวันที่21เกมนี้แนวอะไรอินดี้ครับอินดี้ต้องโทรหาดูโทรทำไมวะเรื่องอาวุธเหรอเป็นไงบ้างเต้ไม่ได้คุยกันนานนี่ฉันจะทำอะไรให้นายได้ล่ะฉันจะไปสำรวจที่โซนน้ำแข็งอ่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าอาวุธที่ฉันมีอยู่มันจะเพียงพอไหมอ่ะนะภูเขาน้ำแข็งใต้ทะเลงั้นเหรอเคยได้ยินเรื่องมิชชั่นของนายอยู่นะฉันฉันใส่ tracker ไว้ในปืนนะทำไมไม่บอกกันเลยว่าแต่อันที่ฉันต้องคราฟอยู่อันที่ฉันสามารถทำอาวุธได้ตอนนี้อ่ะสำหรับด้วยวัตถุดิบที่มีอ่ะวัสดุดิมันจะไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นนะ okay. ยกเว้นฉันสามารถเข้าถึงหรือว่ายกเว้นฉันจะมีแบบพวกแร่ใหม่ๆอะไรเงี้ยฉันรู้ว่านายสนิทกับพวกชาวสมุทรใต้ทะเลใช่ไหมล่ะทำไมไม่หาวัสดุใหม่ด้านล่างกันเถอะพูดถึงหมู่บ้านเวิร์กช็อปที่หมู่บ้านจะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวไปเยี่ยมหน่อยแล้วกันสุดท้ายก็คือไม่ได้อะไรขึ้นมาสินะหนังว่ะไม่เคยเจอจระเข้เหรอมันมีจระเข้เหรอต้องไปเวิร์กช็อปแล้วก็ไข่VP อีก1วันโอเคมีเงินตั้ง 10,000 เอาไปทำอะไรได้บ้างนี่ไงอัปเดตอัปเกรดอาวุธ 3,000 เลยเหรอเน้นโดรนกันเลยโดรนได้มากสุด 3,000 คิดถูกที่อัพไปหมู่บ้านกันเอ้ยลืมทำมาก๊อตทำมาเถอะVP มาตอนไหน VP เมื่อคืนเมื่อวันก่อนเล่น VP มาท้าบานโชสู้อาหารจีนไงจำได้ยังไปดูย้อนหลังตอนล่าสุดได้ VP แข่งทำอาหารร้านมันไกลขนาดเลยวะเบลูก้าครับน้องยูเทิร์นกันลืมมันแล้วนี่ไง Blacksmith ยังไม่หายป่วยอีกเหรอแต่ก็เปิดร้านไหวแล้วนะนายขายอะไรอ่ะมันจะมีแร่ธาตุให้ซื้อให้ขายมากมายเลยแหละให้ซื้อเธอให้ซื้อมากมายเดี๋ยวฉันจะให้ราคาสุดพิเศษเลยถ้านายรู้จักคนที่สามารถเอาวัตถุเอาพวกแร่ธาตุเหล่านี้แร่เหล็กเหรอมินเนอรัลมันคือแบบแร่ธาตุอ่ะเอานายเอาไปพวกเอาพวกแร่ธาตุนี้ไปให้พวกเขาได้นะให้เขาได้นะแล้วก็ถ้าเจออะไรในทะเลก็เอามาให้ฉันจะรับซื้อมันในราคาที่สมเหตุสมผลได้เลยแกดีแล้วล่ะที่รู้สึกดีขึ้นแล้วไว้จะติดต่อกันนะโอเคนี่ไงโอปอทูบอินกรีเดียนเอาไว้อัปเกรดอาวุธนี่ไงงั้นเดี๋ยวเราต้องดูก่อนว่าไอ้อาวุธเราอ่ะต้องใช้อะไรโหขายแพงอยู่นะไฟมาแล้วสวัสดีครับคุณตุรกีเฮ้ควีสต่อไปคืออะไรนะ to do list ขอดู to do list นะมีแค่ Chinese cuisineงั้นทูน่าก็จบไปแล้วอ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันยังมีทูน่าให้จับอยู่ไหมอ่ะแล้วตอนนี้ผมว่าอาหารที่ร้านก็ยังโอเคอยู่เพราะงั้นเรากลับขึ้นไปด้านบนเลยก็ได้นะเอาดูมิชชั่นบอร์ดแป๊บนึงเผื่อมีอะไรตอนนี้เน้นมิชชั่นหลักไปเลยเพราะเราก็มีตังค์กว่าสมควรละสไปเดอร์คราฟกับแฟงทูธงั้นขึ้นเลยแล้วกันเราไม่มีอะไรที่ต้องรีบที่ต้องทำอ่ะน้องกิเสือนเขาช้าอ
เฮ้ยเดี๋ยวไปเก็บไข่อ้าวดูโผล่มาอ่านั่นเป็นแร่ธาตุชนิดใหม่เลยนายรู้ได้ยังไงฉันติดตั้งกล้องไว้บนรถนะเอ้ยบนเรือนายนะprivacy เป็น0อ่ะเอาไว้ว่าเดี๋ยวจะทำอาวุธใหม่ให้ตอนที่ได้แร่มาแล้วกันฉันจะใส่วัตถุดิบที่ต้องการในลิสต์เอามันมาแล้วเดี๋ยวจะบอกฉันเพราะมันอยากเห็นแร่สตราสเตลล่าเอ้ยนี่ไงเทียร์ลิสต์ใหม่ Death Rival ว่ะไหนดูหน่อยนี่ไง Explosive Rival Death Rival MacBook Pro ผมเพิ่งเห็นว่ามันเขียนว่า MacBook Pro Death Sniper Rival ต้องมี Helicoprion Sabre Opportune Topaz Topaz ไม่เคยเห็นกับแก้มพร้อมเบียร์พร้อมโอเคเดี๋ยวเราไปฟาร์มก่อนละกันนี่มีหญ้าต้องไปถอนไปถอนหญ้าก่อนไปดูไข่ด้วยอ๋อน่าจะซื้อไก่ว่ะช่างมันเถอะตอนนี้ขาดไข่ฟองเดียวมีไข่ขายเดี๋ยวซื้อไข่ก็ได้ Don't do it ไม่คิดว่ายังไงดูดีเลยดูดีเลยไม่มีตังค์ซื้อไอ้นี้มั้งเนี่ยทำไมแค่หลอดโตแล้วอันเดียววะแล้วถ้าเราจะอัปเกรดเพิ่มอ่ะโอ้โห 7,000 7,000 กับ 8,000 ขอซื้อไข่นะแล้วก็ต้องเท่าไหร่นะ7ต้องปลูกอะไรทุกอย่าง7อันวันนี้ปลูกไปก่อนแล้วกันคือตอนนี้ผมไม่รู้ว่าผมควรจะซื้ออะไรอ่ะปลูกมันก็มีให้ปลูกแค่4อันแฮะปลูกกะหรี่ไปก่อนแล้วกัน7อันเลยอ่ะเอากินกระเทียมแล้วก็ปุ๋ยโตเร็วมันได้ขนาดนี้เลยเหรอว่าดีเออกระเทียมตะกี้ผมพูดว่ากะหรี่ใช่ปะคือบางทีในหัวมันเข้าใจว่ามันแปลว่าอะไรก็เลยลืมแปลมันออกมาเติมน้ำไก่ตัวละเท่าไหร่นะเดี๋ยวต้องไปดูว่าไก่ตัวละเท่าไหร่อยากเลี้ยงไก่เพิ่มจะได้มีไข่ต่อวันเยอะๆไปดูสิไก่ตัว 1,300 เลยเหรอทามาก็อตเกี๊ยวน้องชื่อเกี๊ยวน้องหิวไหมทำไมน้องเป็นรูปกะโหลกวะนี่คือกินหรออ่ะโอเคตอนกลางคืนต้องปิดไฟด้วยต้องเล่นกับน้องด้วยไหมขวาซ้ายเชี่ยเกือบละมีใครเล่นเนี่ยผมหรือว่าน้องเล่นอันนี้อะไรอ่ะหิวอันนี้คลีนเรียบร้อยโอเค manage เหมือนจะหิววะฮะน่าจะหิวเต็มแล้วปะดูเซตัสหน่อยเอ๊ะ manage หิวเต็มละaffection ยังไม่เต็มเพราะงั้นเราต้องจีบน้องอีกนิดนึงก็ต้องเล่นกับน้องอีก2รอบตรงกลางซ้ายซ้ายบนหนีไม่พ้นจริงๆนะเอสลับเอหอยเนี่ยโอเคเรียบร้อยอะไรคือเทรนนิ่งอ่ะ
โอเคไข่มีแล้วเนาะงั้นเราก็ไม่ได้ขาดอะไรละเหลือแค่ลงไปซื้อตอนนี้เควสหลักคืออะไรอะ VIP กับหนึ่งธรรมกรเลยใช่ไหมตอนนี้เควสหลักมันมีแค่ชัยนี่ทูซีนเลยอะมันไม่มีเมนมิชชั่นนะสัมเราลงไปใต้น้ำได้ยังวะคือก่อนหน้านี้มันหนาวไงแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าชุดแต่พร้อมหรือยังพร้อมแล้วปะเดี๋ยวลองผมลืม Melting Glacier แข็งละลายยังหนาวอยู่ไปไม่ได้แล้วผมเอาปืนยิงระเบิดมาขอบคุณครับริสแต่เป็นปลาประเภทใหม่แล้วนะตรงเนี้ยแล้วปลาลงไปด้านล่างเลยผมไปไม่ได้ไอ้พวกนี้มันรู้มากว่ะไอ้ปลาพวกนี้พวกนี้เป็นปลาในโซนใหม่ผมไม่เคยจับIce fish ปลาน้ำแข็งอันนี้น่าจะเป็นปลาแฟนตาซีแล้วป่ะเป็นปลาที่ไม่มีในโลกความจริงแล้วมั้งพวก Ice fish อะไรเงี้ย Arctic cod Arctic cod นี่น่าจะมีจริงได้อยู่งั้นเราที่ร้านมีอาหารอยู่มั้งเพราะงั้นเราไม่ต้องหาปลาเพิ่มก็ได้รอเวลาเลยแล้วกันงั้นกลับขึ้นเรือไอ้ฟิชไม่จริงเหรอปลาน้ำแข็งชาตินี้อะไรอ่ะอ๋อปลาน้ำแข็งว่าเอ้ยราคาได้ใช้ได้เลยเนี่ยไปเปิดร้านกันดีกว่าไปเอาตังค์กันจะได้มีตังค์ไปอัปเกรดอะไรหลายๆอย่างพวกนี้ก็ไปก่อนไปร้านเรามาเก็บอันนี้ก่อนแค่รอตัวละผมไม่มีเงินซื้อเมล็ดแล้วสิแย่ละไม่เป็นไรเราค่อยมาซื้อพรุ่งนี้ก็ได้จริงๆแล้วผมสามารถไปขายปลานิดขายปลาหน่อยแล้วก็กลับมาเอ้ยนิวเทรนคอมโพสอ๋อใส่ปุ๋ยตรงนี้ได้ด้วยนี่นานั่นไปเปิดร้านเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมนูผักเมนูอะไรที่ใช้ผักแล้วผักอะไรใช้บ่อยใส่เมนูก่อนมีอันนี้นี่นะเราจำกัดที่30จานเนาะอันนี้อะไรอ่ะมีข้าวแครอทอ๋อซูชิผักขายโคตรแพงอ่ะแครอทเอ็กแฟนแล้วก็ไรซ์ขาย15จานละดูโทโร่อันนี้อีก15เลยมั้ยชูโทโร่เหมือนกันตอนนี้อยู่ที่30จานพอแล้วมั้งเราเบรกไว้ที่30จานก่อนแล้วกันน่าจะพอเปิดร้านเลยได้อยู่คือไม่ได้ลินชานานลืมอันเนี้ยน่าจะเพอร์เฟกต์ตะกี้ก็เพอร์เฟกต์แหละแต่ว่าเขียวไส้นิดหน่อยโอ้เราอยู่ไกลด้วยคนนี้เดี๋ยวไปเติมวาซาบิจะหมดอ
ตอนนี้เหลืออีก11จานเวลาผ่านไปครึ่งนึงผมว่า30จานน่ะกำลังดีถ้าเดี๋ยวไม่พอก็เติมทีละจานก็ได้ลินเบียร์กันเยอะไปได้ป่ะโอเค4จาน2จานมีใครที่ยังไม่ได้ออเดอร์ไหมพอดีเป๊ะเลยป่ะเนี่ยไม่หมดเลยซ้ำมั้งไม่หมดแสดงว่า30จานพอเรียบร้อยใช่ไหมเนี่ยจริงๆแล้วเกมนี้วันหนึ่งมันเล่นแป๊บเดียวเว้ยก่อนหน้านี้ผมมาชอบไปทะเลทรายมันก็เลยช้าเว้ยใครมาด็อกเตอร์เบคอนสวัสดีครับมันไปทำชุดมานี่ไงชุดกันหนาวได้ละโอเคไม่ลองใส่แล้วก็ใช้ดูละได้เลยตอนแรกก็จะไปจับทูน่าเดี๋ยวค่อยแล้วกันเอ๋ใส่พอดีเลยขอบคุณครับเบคอนอุ่นรู้สึกอุ่นจังเลยนะฮะน่าจะเพราะว่าทำมาจากผลไม้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยชุดนี้เราน่าจะอยู่น่าจะลงไปใต้น้ำได้แล้วในที่หนาวโอเคได้เวลาไปโซนน้ำแข็ง Let's go ไงไม่ชั้นอัปเดตละสำรวจโซนน้ำแข็งมาได้ชุดกันหนาวมาแล้วอัปเกรดได้อีกอ๋อชุดมันอัปเกรดให้ลงไปลึกได้แล้วแต่ว่าตอนนี้เราต้องอัปเกรดให้กันหนาวผมคิดว่ามันตันแล้วเว้ยฟิชมอนในอาทิตย์นี้มอนแลแมงกะพรุนใส่หมวกพ่อมดว่ะมันคงไม่ใช่แมงกะพรุนจริงๆใช่ไหมนายไม่เชื่อความแม่นยำของฟิชเรดาร์งั้นเหรอฮะเทเลพอร์ตได้มันเป็นแมงกะพรุนที่วาร์ปได้ว่ะตัวนี้เพราะงั้นต้องใช้อาวุธที่ยิงไกลๆอย่างเช่นสไนเปอร์ไรเฟิลความลึกอยู่ที่100เมตรแถวแถวเรือล่มสีเหลืองเอ้ยเรือล่มอะไรวะเรือล่มสีเหลืองเรือล่มสีเหลืองก็ถูกแล้วปะเรือโอเคนั่นคือสิ่งที่ข้อมูลบอกโอเคครับแมงกะพรุนวาร์ปได้ว่ะทุกคนมีเมลเข้ามาเช็คหน่อยละกันเมลมาลินปาร์ตี้เอ้ยปลาไอ้นี้ว่ะปลามาลินปลาไอ้ที่มันว่ายไวๆแล้วก็ปลาที่ว่ายไวที่สุดในโลกป่ะตัวเนี้ยไอ้ปลาที่มันปลาดาบอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อผักก่อนกิฟต์เบรกไปได้อ่ะคือซากเรือซากเรือล่มคล้ายๆกันแหละโอเคเรามานี่ยังไม่สุกอีกเหรอสุกอะไรวะนะสุกเขาเรียกหอมรอมหอมพร้อมเก็บเดี๋ยวเราเอาไรซ์แฟตตี้กันผมสุกว่าไรซ์ละจำเป็นเต็มละแม็กซิมัมละขอดูชุดหน่อยสิชุดกันหนาวนี่โห800เมตรเกมมันอันนี้จังวะว้าวโอเคเลยแล้วนึงลุง5ต้นเนาะก่อนหน้านี้เอ็กแพลนกับแครอทเอ็กแพลนจะหมดเดี๋ยวปลูกเอ็กแพลนดีกว่าเอ็กแพลน5ต้นครับแล้วเดี๋ยวก็ต้องรดน้ำด้วยไก่ก็ต้องซื้อเพิ่มขอซื้อที่รดน้ำใหญ่ขึ้นละกันแล้วเดี๋ยวก็ซื้อไก่อีกตัวหนึ่งมีอัพเกรดแต่เป็นสปริงเกอร์ไหมผมจะได้ไม่ต้องมารดน้ำหรือไม่ก็จ้างคนรดน้ำในวันละ100โกก็ได้ปลูกไว้ไม่100โกมีไก่ดำอีกตัวหนึ่งไก่ดำชื่ออะไรดีชื่อคุโร่ไหมชื่อฟัว
ชัยเอมเรฟเฟอร์เรนซ์มากมากเพราะตัวสีขาวชื่อชัยเอมสีดำชื่อชัวWeekly Fishing เราไปหาแมงกะพรุนวาร์ปได้ก่อนไหมแต่เราไปหาแมงกะพรุนวาร์ปได้ปะแล้วก็ตะกี้ข่าวที่เป็นอีเมลมันบอกว่าอะไรนะมี Marine Party Blue Hole Tourism นี่คือBlue Hole Tourism Committee ให้แปลไหมทุกคนคงรู้ถึงเรื่องเกี่ยวกับโอแมนชายแก่คนหนึ่งที่จับปลาไม่ได้เลยเป็นเวลา84วันที่อยู่แถวอ่าวเม็กซิโกใช่ไหมล่ะในที่สุดเขาก็จับปลาได้เขาจับมาลินได้แล้วตอนนี้มาลินน่ะก็เริ่มออกมาให้เห็นแถวบลูโฮเพราะงั้นตอนนี้ก็เลยมีโอกาสพิเศษที่จะจัดปาร์ตี้มาลินใน3วันจากวันนี้เพราะงั้นร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆก็เตรียมตัวจับปลามารินไปด้วยโอเคเรียบร้อยผมเรานี่ไงขวาบนผมเพิ่งเห็นเราต้องจับปลามารินจัดไปครับเพราะงั้นอันนี้ steel net sensor trap อ่ะซื้อไปหน่อยไหนๆก็ไม่ได้อะไรอยู่ละเรามีอะไรที่ขายเป็นเงินได้ไหมเอาเถอะโอเคป่ะเดี๋ยวนะยังไม่เล่นธรรมกอสหรอโอเคน้องต้องการต้องอยากเล่น2ครั้งเล่นกับน้อง2ครั้งแล้วก็ให้อาหาร2ครั้งปลากระทงเขาเรียกมันชื่อว่าปลากระทงเหรอคุณมนุษย์ดำลึกที่สุดด้วยอุปกรณ์น้ำ332เมตรเองดำได้800เมตรคือเรือที่ระดับพี่เรือน้ำเขาอยู่กันเดฟไงเดฟของจริงโอเคแล้วก็อาหาร2ครั้งกระทงไอปลาปากแหลมๆนะเขาเรียกปลากระทงเหรออ๋อ discipline แปลว่าอะไรอ่ะดูเหรอ discipline แปลว่าอะไรเอ่ยทุกคนลงโทษอ๋อขอโทษน้องไม่ได้ทำอะไรผิดขอโทษครับมีเตือนกับไอ้นี่ฝึกสอนอ๋อแสดงว่าจริงๆเราก็ควรจะฝึกน้องปะวินัยฝึกหัดตอนนี้3อันน้องดูไม่ค่อยชอบนะน้องอาจจะเด็กเกินไปแหละแล้วไอ้ปลากระทงเนี่ยมันอยู่ในความลึกระดับเท่าไหร่เอ่ยเรามาดูกันที่Fishmon กันเลยกว่าไม่ใช่ Fishmon สิอะไรนะโอเคเด็กอะไม่ใช่โปเกเด็กไม่ใช่อัลบั้มด้วยมารินกามารินคาโอเคปลากระทงน่าจะอยู่ที่ระดับความลึก100เมตรปะไม่ใช่วะ150เมตรเหรอคุณปลากระทงอยู่ระดับความลึกไหนเนี่ยไฮโดรเทอร์มอลเวนว่า100 เมตรอ่ะมันไม่มีในนี้ให้หรือผมหาไม่เจอไหนว่าปลากระทงมารินอ่ะเดี๋ยวลงไปก็เจอแล้วมั้งมารินมารินก่อนนี้เป็นเทศกาลทูน่าตอนนี้เป็นเทศกาลมารินวะน่าจับยากอยู่นะคุณผมลืมเอาสไนเปอร์ลงมาเฉยไม่เป็นไรเราเอาอาร์พีจียิงก็ได้อาร์พีจีก็ไม่ใช่อาร์พีจีไออันนี้ก็ยิงไกลอยู่นะโอ้ยไม่ไกลวะชิบหายละลืมเอาสไนเปอร์ลงมาแย่ละเอ้ยทูน่ายังอยู่นะสักหน่อยไหมมากูโรอะไรอย่างงี้ชูโตโร่เอ้ย
โอ้ไม่คุ้มมาเลน0-50เมตรโอเคเพิ่งนะไอ้เป็นตัวผมเองด้วยเปล่าตะกี้ไม่แน่ใจทำไมเราไม่ใช้เน็ตวะถ้ามันเจอยิงมาขนาดนี้ละเฮ้ยถึกไปเป้านอกฤดูแล้วถึกเหรออ้าวด้วยเนื้อโอโทโร่ที่เราต้องการเท่านั้นวะบลูฟินทูน่าเฮ้ยฮัลโหลผมรู้ผมรู้ป่ะผมไม่ได้เล่นมากี่วัน2วันเองเฮ้ยเมนูหลักของร้านเลยนะทูน่าช่วงเนี้ยเฮ้ยฮัลโหลโอเคตัวนี้แล้วเดี๋ยวเหลือไว้อันนึงให้เหลืออันนึงไว้ให้ปามารินต้องหาสไนเปอร์ด้วยพอจะดับสไนเปอร์ให้หน่อยได้ไหมครับเน็ตกันเอาที่เจ็ดเหลือน้อยแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเรือล่มน่าอยู่ด้านซ้ายนะแต่ว่าผมจับมันไม่ได้ไงไอ้ปลาตัวนั้นอะเสียงไรอะคุณคิดว่าใช่ไหมเอ้ยฉลามอยู่ซ้ายบนผมไม่มีปืนอันนึงออกซิเจนต่ำเอ้ปกติไม่มีปัญหาออกซิเจนไอ้เกือบละแย่ละเอ้มันต้องมีดิออกซิเจนอะแถวเนี้ยอะไรเลยเอ๊ะอันนี้มีไหมนี่เหรอไม่ได้ดำน้ำหลายวันฉันจะ ตายละโอ้โหจริงเหรอมีแถวนี้มีแถวนี้มีแถวนี้มีมีนี่ไงโอ้ตื่นเต้นเฉยเลยอยู่ๆก็ได้ตื่นเต้นเช่โอเค100เมตรเนาะเอ้ย0-50ดิก็ไม่หาอาวุธก่อนตอนเนี้ยไอ้ผมไม่น่าหยิบเน็ตมาเลยเน็ตน่าจะจับอะไรที่เราอยากได้ไม่ได้เฮ้ยแต่ผมต้องจับไอ้ไททันฟิชมั้งเพราะว่าไททันฟิชมีค่าหัวอยู่นี่ไงมันโอเวอร์พอปูเลตมันเยอะเกินไปในระบบนิเวศใจยาฆ่าสี่ฮอสปักเป้าปักเป้าอยากได้ปักเป้าคุณภาพดีอยู่นะนายต้องโดนเราแล้วล่ะนายนะอร่อยมากอร่อยเหรออร่อยไหมไม่รู้แต่มันแพงมากอ่ะนี่ปักเป้าคุณภาพดีสตาร์รี่พัฟเฟอร์ออกซิเจนนี่ไม่ต้องหรอกมั้งไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้คุณใดคุงให้แบบ
นี่ไงให้เป็นประสบการณ์การเจอดีกว่าไอ้มารินเนี่ยใช้แบบคือเขาเรียกว่าอะไรให้ผมหาเจอเองดีกว่าเพราะว่าถ้าเราใช้ไอ้นี่มันจะไม่สนุกไงเว้ยเดี๋ยวถ้าผมหาไม่เจอเว้ยถ้าเดี๋ยวถ้าผมหาไม่เจอเดี๋ยวค่อยใส่ดีกว่าเราเน้นเฮ้ยทูน่าอยากจับทูน่ามากเลยไอ้อันนี้มันเนี่ยทูน่ามันต้องโดนแล้วล่ะไม่นะเน็ตเนี่ยยิงเฉยมันจริงมันจับทูน่าไม่ได้เอ้ยทำไงดีอาวุธไม่มีอาวุธมันโง่อ่ะเอ้ยไม่ใช่ตัวนั้นดิโอ้ยไม่ได้เอาสไนมาต้องกลับไปเอาปืนยิงระเบิดอะไม่งั้นยิงทั้งวันแน่เลยเว้ยไอ้ทูน่าเนี่ยยิงทั้งวันอะพูดเลยมันโดนทูน่าชนตายแล้วเนี่ยขอตัวหนึ่งก่อนแล้วกันขอตัวหนึ่งไม่เอฟเฟกตีฟมากๆเออไปเอาอาวุธเถอะนะสรุปไปเอาอาวุธเถอะได้ตัวหนึ่งแลกกันเยลโลฟินทูน่าอากามิเอาจริงถ้าแบบชีวิตจริงทำอาชีพแบบหาปลาเงี้ยน่าจะรวยอยู่นะไม่เหมือนมันพยายามเลี้ยวตามมาแทงผมเลยวะไอ้ฉลามตะเลอ๋อไอ้นี่นี่ว่ะไอ้ชิบหายแล้วขอโทษครับขอโทษที่บอกว่าตะเลเขาขอโทษครับก็มึงตะเลไอ้ย่าไม่ดูหน้าเยอะจังเฮ้ยมันดูจังอะโอเคไปแล้วมันโคตรตื้อเลยขึ้นก็ได้วะไปเอาวุธที่ใช่มาก่อน เราไม่รีบรู้สึกว่าอยู่นานแล้วมันจะฝืนอ่ะถ้าจะให้เอาแบบฉมวกยิงทีละอันมันก็จะเกินไปหน่อยนี่ได้อาคามิกับชูโตโรโอโตโรมาได้ไงพุ่มได้แค่10เองเหรออ๋อมารินมี27มารินไม่เห็นอร่อยเลยคือเทศกาลเนี่ยข้อดีของมันก็คือมันจะให้เป็นไอ้นี่ใช่ไหมให้เหมือนแบบให้โบนัสเนี่ยเรสไนเปอร์ไรเฟิลเฮ้ยผมสงสัยอะไอเน็ตอาวุธเน็ตเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเราอัพขั้นสุดสตีลเน็ตผมว่าสตีลเน็ตอะน่าจะจับตัวใหญ่ได้เว้ยไอของเราเป็นนี่เราขาดแหละแฟกเมนต์กับโกโอเคเดี๋ยวซื้อแฟกเมนต์อยากทำเป็นสติลเน็ตกันอะเผื่อสติลเน็ตกันจับทูน่าได้นี่โอ้โหหวานปากเลยนะเว้ยน้องขี้มันเองก็ตกมาเป็นกีฬามากกว่าถ้ามันมีให้กดวันนิ่งนี่คือเราควรวันนิ่งวะอ๋อถ้ามันวันนิ่งเราก็ควรจะสั่งสอนเนี่ยหรออ่าใช่เราต้องรอมันวันนิ่งก่อนแล้วเราค่อยสั่งสอนเข้าใจละโอเคเราครบแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปให้เราเอาสไนเปอร์มายังตะกี้อ่าเราเอาสไนเปอร์มาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาแดชสปีดอันนี้แดชไกลขึ้นผมมีอะไรที่ควรจะใส่ไหมไม่ลืมอะไรใช่ไหมกลัวลืมอะไรมากเลยสตาร์ลี่สเกตคืออะไรอ่ะเหมือนกระเบนเลย
ไม่ใช่กระเบนหรอ Starry Skate เนี่ยเดี๋ยวไปหาไอ้เอ้ยผมว่าเสียงเนี้ยคือเสียงปลาซัมติงแน่ๆเลยเราเจอทูน่าอีกแล้วช็อกหาปูนช็อกหาปูนนี่มีอีเวนต์ซอดฟิชมารินไงมารินก็มารินไงคุณเนี่ยคุณได้คงยังเสิร์ชให้ผมเลยผมอยู่เลยเอาไปถึงอีเวนต์ขวาบนใช่ไหมอยากยิงนัดเดียวได้หลายตัววะอย่าโลภเลยนะสุโอ้โหไอ้ตาเหล่มอะไรเนี่ยฮะตาเหล่ไอ้ตาเหล่เฮ้ยไอ้ตาเหล่ไม่ต้องเลยอีตาเหล่ที่ใบกระสุนหมดอยู่ๆก็มาเลยแต่มันหนักว่ะมันหนักต้องขนต้องขนผมไม่ค่อยอยากไอ้จับไอ้นี่อะไรไม่อยากแล่เพราะมันหนักในตัวเดียวเองไออืมอ้าว 8.5 กิโลเองเหรอส่วนนี้เราจะเอาโอโทโร่เราก็เลยต้องสุดท้ายเราก็ต้องใช้นี่อยู่ดีวะเราก็ต้องเอาปืนแงะมันอยู่ดีมันว่ายไวอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมว่ามันตั้งใจว่ายใส่เราเว้ยเฮโลฟิน6โลทำไมมันตัวดูเบาจังวะหรือว่าไม่ใช่หน้าไม่ใช่ดูตัวมันก็เลยเบาเกี่ยวไหมเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมไปหามารินละทูน่าเนี่ยควรจะจับเป็นแบบเป็นตัวเพราะว่ามันเน้นถ้าเราแบบเอาโดรนมาเก็บอ่ะมันจะได้ออโตโร่แต่ไอซอสฟิชอ่ะไม่จำเป็นปะก็ออโตโร่มันคุ้มค่ากันคุ้มค่าเปล่าวะผมรู้สึกว่ามันเฉยๆอ่ะการที่เราแบบใช้โดรนเก็บไอ้ตัวนั้นอะไอ้ปลาตัวใหญ่น่ะไอ้ปลาดาบอะซอสฟิชมารินนะมารินเออมันไม่ได้ชื่อซอสฟิชหรอซอสฟิชกับมารินนี่อะไรกันปะนั่นสินะสงสัยจังคุณน้ำสินสวัสดีครับไอ้ดาวมันไม่มีดาเมจหรอเฮ้ยจับอะไรได้เนี่ยจะว่าไปเป็นคุณขายดาวนี่ขายได้ไหมนะไม่แน่ใจว่าแพงไหมน้ำหนักอะไร1โลจับไปเถอะมันอะอุณหภูมิจะหมดเดี๋ยวก็น่าจะเจอแหละปักเป้าแต่ก่อนปักเป้าผมไปหาอันนี้แบบออกซิเจนจำปลักก็ลักแล้วถ้าไม่อยู่ออกซิเจนก็หายากขึ้นวะเพิ่งมาตามดูย้อนหลังนะเพื่อนกำลังลงอยากซื้อมาเล่นบ้างเลยเกมสนุกช่วงหลังนี้ห้าวเริ่มเล่นเสียงขึ้น TRM กาบิมารุขอบคุณซับครับเฮ้ยออกซิเจนจะรู้ได้โปรดสปอนโอ้อย่านะไอ้ตัวนั้นอะเราเจอปลาที่อยากได้โอ้ไม่ใช่ตัวนั้นอะออกซิเจนทะลุขอออกซิเจนหน่อย please please ถามจริงเจอแล้วเจอแล้วโอเคสตาร์ทแล้ว
โอเคตะกี้มีแมงกะพรุนระหว่างทางตัวนี้เราต้องจับปะบาราคูด้าเดี๋ยวลองดูบาราคูด้าแบบไม่ต้องตัวมันหนักอะผมโยนบาราคูด้าทิ้งแบบบาราคูด้าดิสการ์ดเย่ตัวนั้นน่าจะเป็นเมกาเมาชาร์กบางตัวที่ตัวใหญ่ๆคุณแฟนบอยไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่เรากลับไปจับมารินดีกว่ามารินกับกูน่าอร่อยกว่าเยอะกุ้งกุ้งกุ้งคือเห็นกุ้งแล้วเราแบบอยากจับอ่ะอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวนี่ไงนอนเอ้ยห้องนั้นไปไหนอ่ะผมว่าน่าจะเกรทไทเกอร์ผมจำไม่ได้เหมือนกันว่ามันชื่ออะไรอ่ะไอ้แมงกะพรุนแมงกะพรุนไข่เนี่ยโอ้ยโตไลออนฟิชนี่ก็ไม่อร่อยมั้งมันจะเป็นมันจะมีจานหนึ่งที่เป็นจานใหญ่ๆที่ต้องมีปลา3ตัวถ้าจำไม่ผิดจะเป็นไททันฟิชเรดชาวมันจะเป็นตัวแฮร์รี่ควีนมั้งแฮร์รี่ควีนกับตัวแดงๆอ่ะจำไม่ได้ว่าตัวอะไรมันมีตัวมันจะมีเมนูนั้นอยู่ที่ขายได้ราคาดีผมก็เลยจับไททันฟิชไปกุ้งล่างไอ้ช่างมาเถอะออกซิเจนนี่ไงซอสฟิชว้าวเฟี้ยวเหรอเราทำเฟี้ยวอาจจะลองส่งคืนดูดิว่าจะคุ้มไหมแต่ตะกี้เราก็ส่งคืนไปรอบนึงนะที่เหลือก็จับทูน่าเหมือนมันเน้นหาตังค์เลยตอนนี้ช็อคฮาร์ปูน 7.5 กิโลไปหาทูน่ากันครับทูน่าจริงๆทูน่าก็น่าอยู่ความลึกกว่าอันนี้นะด้านขวาน่าตันแล้วโอเคต้องยิงละไอฉลามมันนะมันไอนี่ดิขายได้ไม่แพงอ่ะไปก่อนชอบไล่ฉลามกันเหรอเราอ่ะเติมหน่อยแล้วกันเฮ้ยนั่นไงซอสฟิชอีกตัวหนึ่งเฮ้ยเยอะเหมือนกันนะตอนแรกผมคิดว่ามันจะมีแค่ตัวเฮ้ยมันดุนะดุมากเลยนะแต่ตีไม่แรงว่ะอุ้ยแทงอุ้ยแทงแบบแทงดุมากลองแลมือบ้างมารินมีดเนื้อมาริน 7.5 โล 2.15 โลหนักเลยนะแต่ไม่มากไม่เท่าพวกฉลามอ่ะฉลามมันหนักไม่ใช่เลยเปลืองกระสุนด้วย Pacific Seahorse ฉลามฉลามขายซูชิไม่แพงแต่ถ้าอีกแบบมันจะแพงฉลามขายแบบขายเนื้อสดแต่แพงกว่าครับมันอารมณ์ประมาณว่าเหมือนแบบขายเป็นซูชิไม่คุ้มเพราะว่าซูชิวันนึงเราจะขายได้แค่30จานใช่ไหมแต่ถ้าเราขายแบบขายเป็นเนื้อเลยอ่ะจะคุ้มเพราะว่ามันจะแบบขายได้ในจำนวนที่เยอะกว่าโดยที่ไม่ต้องเอาไปแปรรูปเป็นซูชิอ่ะทูน่าหายไปหมดแต่ว่าในเกมนี้จะไม่มีแซลมอนจริงๆเหรอมันต้องมีแซลมอนหรือว่าทะเลแซลมอนเลยนะเว้ยของอาหารยอดนิยมหรือว่าต่างชาติเขาไม่ค่อยนิยมกินแซลมอนกันวะเดี๋ยวถ้าเจอฮาร์ลีควินกับดูอันนี้ได้ดีกว่ามันจะมีฮาร์ลีควินเฮลีควินอยู่ไหนกับตัวแดงๆอีกตัวหนึ่งอ่ะที่กินคู่กับไททันฟิชนี่ฮาร์ลีควินกับตัวแดงๆมีแค่เลดมูเลตป่ะน่าจะเลดมูเลตหรือคอราลเทากับฮาร์ลีควินสองตัวนี้เป็นเมนูปลาที่ผมพูดถึง
เอาฟันฉลามเอาปืนแล้วโยนเนื้อทิ้ง อย่างนี้นี่เองแต่ปืนที่ผมใช้มันไม่ได้ใช้ฟันฉลามมาดิทิ้งซีเชลแถวนี้ไม่น่ามีแล้วว่าทูน่าไม่ได้อยู่ความลึกระดับนี้งั้นเราไปหาครบแล้วนั่งงั้นอ่ะขอไอ้ตัวนี้ก่อนขอตัวแดงๆนี้ก่อนโอ้โหโอเคสุดท้ายก็เจอกันจนได้เอ้ยผมอยากยิงฮารุอ่ะโอ้วายสโลไปซะมันจะพุ่งไม่ต้องใช้ปืนด้วยซ้ำบางเนี่ยใช้ปืนก็ได้ได้จบไวๆคุณมาดูกันว่ามันหนักขนาดไหนมันชื่ออะไรไทเกอร์ชาร์กเองด้วย15โลเกมนี้เล่นที่เกมนี้จบเล่นอะไรเล่นวาโลครับ ถ้าเป็นเกมเนื้อเรื่องเกมต่อไปอาจจะเล่นคูซิเนียไม่ก็เรนเบอร์หรือไม่ก็ทำรีวิวเซเลสเต้เดี๋ยวจะเล่นเซเลสเต้แบบภาคอีกรอบหนึ่งผมไม่เคยเล่นเซเลสเต้ออกสตรีมตัวนี้ต้อง AD เลยเหรอขอจับโครอกับฮาร์ลีควินผมว่าเมนูนี้ทำเป็นเมนูใหญ่ได้แต่ความลึก100อัสรูเอมมิ่งขอร้องล่ะแต่นานๆทีจริงๆนะที่ผมเล่นเกมแบบเล่นเกมแนวนี้แล้วแบบเล่นเยอะขนาดเนี้ยเกมนี้สนุกจริงฮาเลควีนอย่างนี้เฮ้ยบาราคูด้าเมินได้ไหมเกมเรื่องนี้มีเกมผีไหมครับอยากดูเกมผีไม่มีเกมไหนที่อยากเล่นเป็นพิเศษที่เป็นเกมผีปลากุศลาหรือปลากระลังจุดฟ้าปลากระลังจุดฟ้าปลากุศลากินไม่ได้ปะเอ้ยมันกินได้ดิเดฟเอามากินก็ต้องกินได้ดิวะขอหาโครพอเราไอปลากุดสลัดแต่เอาจริงคิดไปคิดมานะเปลี่ยนเป็นพูดเป็นภาษาอังกฤษน่าจะเข้าใจมากกว่ารู้ไว้เป็นความรู้เฉยดีกว่าก ุ้งมีเมนูกุ้งแพงๆไหมรู้สึกบางทีเก็บกุ้งไปก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ปลาคูด้าเยอะจังคุณลงมาขนาดนี้แล้วลงไปใต้ทะเลเลยไหมลงไปลึกสุดอ่ะขอฟาร์มอันนี้กันฟาร์มแฟกเมนต์สำคัญต้องการแฟกเมนต์เพิ่มเอาไว้อาปืนหรือแก้หนึ่งไปซื้อเอาก็ได้นะแฟกเมนต์อ่ะหรือเอาน่าจะไหวกว่าเฮ้ยเดฟตู้กระแสน้ำหน่อยเดฟมวลเยอะเนาะเขาเรียกว่าอะไรแรงพื้นเซอร์เฟซในการพื้นที่ในการรับแรงมันเยอะก็เลยว่ายสู้น้ำไม่ได้บูลลี่เดฟอ่ะเอ้ยไม่ได้ไปแวะที่ฟาร์มสาหร่ายเลยเพราะคอนเทนต์เยอะก็รู้สึกว่าทำไม่หมดเฮ้ยมีปักเป้าอย่างไรก็มาเจอปักเป้าอ่ะโอ้ต้องใส่ตาสั้นเหรอน้องไม่พองเฮ้ยน้องมีอยู่จริงไหมเอ๊ะมีอยู่จริงให้ไอออนออกว่าอันนั้นอ่ะหรือว่าลีดน่าจะลีดเจอไอออนวะเอาไอออนแร็กเก็ตเอ้ยย่อยได้ปะ
ย่อยดีกว่าอ้าวย่อยไม่ได้เออช่างเถอะโอเคไปๆๆขึ้นเกมแนวไหนเกมอินดี้ครับเกมตอนมันจะมีอยู่2ช่วงหลักๆกันก็คือตกปลากับเปิดร้านอาหารตอนเช้าจะตกปลาครับแล้วก็ตอนเย็นเปิดร้านอาหารแล้วก็มีในเรื่องใต้ทะเลถ้าอยากดูย้อนหลังยาวๆก็มาอัพลงใน YouTube ไปละฉลามหัวค้อนอุ๊ยๆๆเหี้ยอุ๊ยน้ำหนักน่าจะพอดีเอเมอร์เฮดมีดนิวถ้าไม่นิวผมเคยจับไปรอบหนึ่งแล้วไม่ใช่หรออาจจะเผื่อโยนทิ้งโอ้โหแล้วเจอไอ้ตัวนี้94เมตรแล้วเชื่อไหมเดี๋ยวผมขึ้นไปอีกนิดนึงผมจะเจอสิ่งที่เรียกว่าทูน่าเว้ยผมว่าเดี๋ยวผมขึ้นไปผมเจอทูน่าเพราะงั้นเราชิงขึ้นไปตรงนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวขึ้นไปแล้วเจ็บใจเราจะรวยถ้าเจอทูน่าแต่ถึงเจอทูน่าตัวนี้ก็แลไม่ได้อยู่ดีถ้าจะแลก็คือต้องเอาไอ้ฉลามเสือทิ้งอ่ะฉลามเสือหนักมากเลยผมไม่น่าไปเก็บมันเลยคือตัวหนักก็ฉลามเสือกับฉลามทั้งหลายแหละโอ้โหมีแต่1ดาวกลายเป็นมาน้ำเสียบไม้ไปนะนี่ไทเกอร์ชาร์ก650ซมหกจุดห้าเมตรโคตรใหญ่นี่ชาร์กมีทเทรเชอร์ชาร์กมีท15อันได้โอโทโรมา5เองเหรออืมมารินมี15แร่เองได้10ผมว่าแร่เองดีกว่าไม่คุ้มเท่าไหร่เราเน้นจับตัวที่หนักๆอ่ะดีกว่าเอาปลาใหม่ในฟิชมอนมาแล้วหรอมาให้แล้วคิดว่าการที่มีแมงกะพรุนที่ใส่หมวกพ่อมดอยู่เนี่ยมีอยู่จริงนี่มันเซอร์ไพรส์จริงๆเลยโอเคแล้วเดี๋ยวจะส่งค่าจ้างให้ตอนวันจันทร์ตอนเช้าโอเคครับฟิชมอนฮะนี่ไงมินิเกมเกี๊ยวหลับอยู่อะไรอ่ะอีโวหรออีโวลูชั่นว่ะเอ้น้องหลับแล้วน้องหิวนิดนึงดุหน่อยไหมน้องหลับอยู่อ่ะอย่าลืมปิดไฟให้น้องปิดไฟให้น้องด้วยโอเคที่ฟาร์มเราไม่มีอะไรเนาะอยากรู้ก็ต้องดูฟาร์มนาวพร้อมเก็บแล้วงั้นเราต้องไปที่ฟาร์มก่อนนี่มีแอปไว้ของดีเราต้องปิดไฟนี่ไงได้ข้าวแล้วว้าวได้อันละ3แล้วเดี๋ยวเราจะขยายไซส์อีกนะHave it complete You need to remove all the weed ไหนวะโอ้โหโคตรเนียนอ่ะคุณตรงนี้ใช่ปะไม่ใช่ก็ไม่มีแล้วนี่คุณมันมีหญ้าหรอมันมืดแต่ผมไม่ค่อยเห็นนะแต่เหมือนจะไม่มีนะปลูกอะไรดี6อันวีดแล้วกัน7ดิปุ๋ยเราต้องใส่ปุ๋ย harvest up หรือ growth ดิ harvest up ดีกว่าแล้วเราก็นี่มองไม่เห็นจริงมองไม่เห็นมันขึ้นโชยเฉยมั้งผมว่ามันน่าจะไม่มีหญ้าแล้วล่ะโอเคอันนี้ก็อยากใส่ harvest up เหมือนกันนะใส่ growth ก่อนเดี๋ยวใส่ growth ก่อนเฮ้ยนี่ใส่ growth ก่อนแล้วเราก็ค่อยมาใส่ harvest up นี่ growth ยาโตไวนะจ๊ะแล้วเรากลับไปที่ร้านซูชิคอนเทนต์เยอะมากเลยเยอะๆเกมนี้คอนเทนต์เยอะวันนี้ VIP มานี่นาลืมไปเลยเนี่ยวันนี้ดูเอลด้วยอาหารจีนนะครับสวัสดีคนนี่คือยูจากสถานี NDC เอาล่ะทุกคนวันนี้
คือวันดวลของรายการ Challenge the Chef วันโชว์พร้อมไหมพร้อมหวังปังแล้วคะเหมือนกันรอไม่ไหวแล้วสุดยอดโอเคเยี่ยมงั้นเรามาเริ่ม Challenge the Chef เลยดีกว่าเฮ้ยมังกรเสือหรือจะสู้มังกรเอ๊ะวะวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยววะโอเคโอเคว้าวเฮ้ยโอเคโอเคอยู่ๆก็ต้องเตรียมโอเคชุบแป้งชุบแป้งชุบแป้งโอเคโอเคคลิกซ้ายคลุก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 คลิกซ้ายคลิกขวาโอเคซ้ายคลุก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 คลิกซ้ายคลิกขวาเฮ้ยเฮ้ยนานจังอะเฮ้ยคลิกขวาอยากจะเปิดแฮนด์แคมจริงๆคุณดูนี่นะไหนๆก็ไหนๆละมันช้าๆอย่างงี้ไม่ได้เว้ยช้าๆอย่างงี้มันจะช้ามากเราต้องหมุนอย่างงี้เว้ยช้าๆไม่ได้เว้ยแม่งต้องแบบสุดแขนน่ะเฮ้ยกูต้องทอดปลาด้วยเหรออันนี้มันเป็นหน้าที่ของเชฟหรือเปล่าเฮ้ยเริ่มลอยแล้วลอยแล้วลอยแล้วพร้อมหรือยังต้องเป็นสีโกลเด้นบราวน์หรือเปล่าว้าวโอเคเซอร์ฟรายผัดยังไงฮะต้องหมุนแล้วก็โอเคแล้วก็เอ้ยโอ้ยคุณเหนื่อยว้าวโอ้ผัดเปรี้ยวหวานเนาะหิวเลยจริงเอ้ยมีโมโมด้วยบานโชบานโชฮ่าฮ่าว้าว92กับ99อ่ะเปรี้ยวหวานจริงด้วยสตาร์เกเซอร์เปรี้ยวหวานไม่นะฉันแพ้อย่างนั้นเหรอไอ้ฉันคือเชฟที่เก่งที่สุดในฮ่องกงเลยนะแน่นอนว่าอาจารย์ของคุณน่ะคุณยอดมากหวังปังคุณไทยว่าใช้วัตถุดิบที่สุดยอดแบบไม่มีไร้ที่ติเลยแต่มันก็ยังไม่ดีพอที่จะทำให้ฉันประทับใจแต่ของบานโชว์นี่สิมันทำให้ฉันได้รับประสบการณ์ใหม่ๆด้วยปลาที่ชื่อว่าสตาร์เคเซอร์ถ้าพูดตรงๆนะเป็นครั้งแรกเลยที่ฉันได้ริมรสปลาตัวนี้น่ะบานโชยนะผสมผสานรสชาติของสตาร์เกสเซอร์กับผัดเปรี้ยวหวานได้อย่างดีถ้าเราพูดกันถึงแค่เรื่องรสชาติแล้วก็รสชาติของวางปังเนี่ยดีกว่าแต่ฉันเคารพบานโชยที่กล้าที่จะ
ลิ้มรสโชว์รสชาติใหม่ๆสุดท้ายก็ในการตัดสินสุดท้ายก็คือบันโชเป็นผู้ชนะยินดีด้วยคุณวินเซนต์อธิบายอย่างชัดเจนสำหรับเหตุผลที่เขาเลือกไปในการแข่งขันครั้งนี้บันโชชนะไปบันโชคิดว่าอย่างไรคะที่ฉันคิดเหรอฉันอยากที่จะนำเสนอขอบคุณค่ะบันโชแชมเปี้ยนได้แชมเปี้ยนนะการกระทำมากกว่าคำพูดอยู่แล้วแล้วเราชอบแบบนั้นเพราะฉะนั้นผู้ชนะของวันนี้ของรายการ Challenge the Shape ก็คือบันโชเป็นการแข่งขันที่สุดยอดไปเลยไว้เจอกันครั้งหน้านะคะสุดยอดเลยบันโชในเอาชนะหวังปังได้ในศาสตร์อาหารที่เขาถนัดด้วยใครจะแค่เกี่ยวกับเชื้อชาติกันล่ะเมื่อเรามาพูดถึงอาหารน่ะรสชาติคือทุกอย่างทำไมฉันรู้ว่ารายการนี้มันจะกลับมาอีกครั้งนะฉันมั่นใจเลยนะว่านายต้องชนะแน่แน่ถ้าพูดถึงการแข่งขันฉันได้แรงบันดาลใจใหม่ของอาหารจีนด้วยแหละระหว่างที่เตรียมการแข่งขันนั้นนะฉันจะเขียนสูตรลงไปอยากลองอะไรใหม่ๆนะเมื่อนายมีเวลาว่างโอเคใส่เมนูแบบนี่เมนูนี้ที่ผมพูดถึงดูดิมัน487เลยอ่ะอ๋อแต่มันใช้ข้าวนี่เองมันเลยแพงแต่ผมว่าเมนูเนี้ยดีถ้าผมทำเลยมันจะใช้แฮร์รี่ควีนไม่ได้18ไปเลยแล้วกันนี่ไงเมนูตะกี้อัปเกรดไม่ได้ถ้าอัปเกรดจะวางขายไม่ได้ตอนนี้มีอยู่22จานขายอีก8บลูฟินทูน่าว่ะอันนี้1แล้วกันแล้วก็พัฟเฟอร์มั้ยพัฟเฟอร์มันใช้ไอ้นี่เฮ้ยจะ250แล้วเนี่ยไปเป็น250แล้วเนี่ยทูน่าคุณคือตอนนี้ผมต้องหาเมนูสักเมนูหนึ่งให้ขึ้น250ไปได้เว้ยตอนนี้มี28เนาะมี2นี้แล้วกัน research ว้าวเมนูเต็มเลยมีเมนูมารินเฮ้ยแพงจังอะมารินอะโอ้โหแพงเหอะเดี๋ยวนะเซลฟิชอันนี้ปลาเซลฟิชนี่ไม่ใช่มารินแล้วเซลฟิชอยู่ด้านในชิปเร็กโอเครู้เรื่องเลยมันบอกพื้นที่อย่างนี้เลยว่ะอันนี้ก็อยู่ตรงชิปเร็กเหมือนกันเอาอะไรกันดิเดี๋ยวเราเน้นเมนูสำหรับเทศกาลก่อนแล้วกันส่วนปูนี่ไว้ก่อนอ่ะเรียบร้อยเปิดร้านคือว่าไปอยากอัพแรงแล้วนะเพราะว่าเนี่ยมันขาดเบสเทสอ่ะเดี๋ยวไล่จับกูหน้าเมนูอลังการเวอร์ผัดเปรี้ยวหวานครับเซตไซชิมิเซตซูชิสิอ้าวบันโชเดินอย่างช้าบันโชแบบอัพเด็กบ้างไม่ได้หรอที่ผ่านละเอว่าไปวันนี้เราทำกี่จานวะ20 30 30จานเตะเดี๋ยวดูซิว่า30จานจะพอไหมขายอีก8จะเปียแบบฮะ
น่าจะพอดีเดี๋ยวนะการที่ผมไปเติมไอ้อันนี้มาเนี่ยเดี๋ยวนะคนพอป่ะวะพอ28จานเท่าเมื่อวานเลยต้องอัพเรตติ้งมั้งถึงจะมีคนมาเพิ่มอ่ะงั้นเดี๋ยวเราทำเมนูให้รสชาติ1ถึง250กันดีกว่าอ้าววันนี้ได้ตั้ง 13,000 เอ้ยเที่ยงคืนแล้วหรออ้าทุกคนคงต้องพักกันเท่านี้ก่อนว่ะวันนี้ท่านได้ทำอะไรบ้างวันนี้จับปลาไอ้ปลาวิ่งไวๆนั่นอย่างเดียวปะไม่ได้ทำอะไรเลยเกมนี้มันแบบเวลาผ่านไวๆมากอะนี่ชั่วโมงหนึ่งอะหนึ่งเลยเนี่ยยังไม่ทำอะไรเลยต้องด้วยคิดว่าไงเจ๋งหมดเลยใช่ไหมล่ะนี่เราได้พันใหญ่มาละ Eggplant แป๊บนึงนะไม่ใช่ว่ามันมี Growth Fertilizer อยู่อ่ะเออแต่ว่าที่โรยไปเมื่อวานนี่คือฟรีเลยนะพรุ่งนี้ชาวเรียนเอ้ยกำลังเล่นแบบเพลินๆอยู่เลยแต่วันนี้ชั่วโมงนึงก็เอาจริงนะผมคิดนะว่าสมมติว่าถ้าเราอัพคลิปแบบเยอะๆประมาณครั้งละ 3-4 ชั่วโมงอะเออทีละ 3-4 ชั่วโมงอะมันคนจะดูกันหรอวะไปดู YouTube ต่อก็ได้ครับไปดู YouTubeใน YouTube ต่อก่อนแล้วกันผมเอาจริงอยากเล่นต่อนะแต่ว่ามันเที่ยงคืนแล้วทุกคนเพราะงั้นก็พักที่เท่านี้นะอยากเล่นต่อแหละจริงๆแล้วแต่ไว้ก่อนไว้พรุ่งนี้ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่นเดฟทั้งวันเลยป่ะล่ะพรุ่งนี้เล่นเดฟทั้งวันเลยมั้ยล่ะเดฟมันยืนเป็นหุ่นไร้กาเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เล่นเดฟทั้งวันเลยผมอยากเล่นให้อิ่มอ่ะประมาณ 3-4 ชั่วโมงชั่วโมงเดียวไม่พอว่ะอยากให้ผมตัดเป็นวันๆไปละไปมั้ยเดฟอ่ะจริงๆแล้วหมายถึงแบบคัด1คลิปต่อ1ชั่วโมงหรือ1วันอะไรเงี้ยประมาณชั่วโมงนึงก็กำลังดีป่ะหรือว่าเล่นไปเถอะเล่นไปเถอะแล้วกันแต่วันนี้อัพคลิปนานมากผมอัพตั้งแต่มันเที่ยงถึง 18:00 นนะ 7-8 คลิปอ่ะมันตกประมาณ200จิกอ่ะผมยิงยาวไป6ชั่วโมงไว้นี่แล้วกันไว้ค่อยตอบพรุ่งนี้เจอกันครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูเพลินว่าอยากเล่นต่อว่ะพรุ่งนี้จะซื้อซูชิมานั่งกินด้วยนั่งกินตอนดูนะโอเคบ๊ายบายครับบ๊ายบายวันนี้คือ EP เท่าไหร่นะวันนี้คือ EP 8เดี๋ยวพรุ่งนี้เป็น EP 9บ๊ายบายครับบ๊ายบายฝันดีทุกคนขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูคงไม่เรทไม่ได้เล่นแบทเทิลบิดเลยคือแบบพอมันมีเกมอะไรให้เล่นเยอะแยะแบบนี้มันเลือกเล่นไม่ได้เลยว่ะเอ้ยวาโลก็ต้องเล่นโอเวอร์ก็ต้องซ้อมไงวาโลก็ต้องซ้อมนะเดฟก็อยากเล่นโอเคบ๊ายบายเจอกันครับทุกคนวันนี้เป็น 7.5 ไม่สั้นๆจริงๆชั่วโมงนึงมันก็ไม่นานมันก็ไม่สั้นนะคุณแดกคุณวันนี้ไอ้ตะเกียที่เราเล่นกันไปหนึ่งชั่วโมงเลยนะโอเคเพราะว่าพักผ่อนบ๊ายบายครับบ๊ายบายฝันดีทุกคนบาย